สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปกินข้าวที่ฟาร์มปูนิ่มค่ะทุกคนเรานั่งเรือไปฟรีนะคะที่ร้านมีบริการเรือรับส่งลูกค้าค่ะเราก็ไปนั่งเรือกันเลยนะคะตอนนี้เราก็กัดกันนะคะทุกคนเราก็เดินไปเรื่อยตรงนี้ก็เดินขึ้นไปบนเรือเลยนะครับทุกคนเราก็ไปนั่งกระโดดลงไปเลยครับเพราะมันจะมีร่องก็ไม่สนใจเลยครับกระโดดลงไปเลยแล้วก็นั่งเรือกันเลยทุกคนก็หาที่นั่งกันนะตอนนี้ก็เรากำลังนั่งในกันอยู่นั่งด้านหน้าเลยครับแต่ไม่แดดใช่ค่ะทุกคนตอนนี้แล้วเราก็กลัวหมวกตกด้วยนะคะก็เลยรีบถอดหมวกค่ะแล้วกำลังดูวิวไปด้วยนะคะทุกคนมันก็สนุกดีนะทุกคนมันลมเย็นมากร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ไม่ธรรมดานะคะทุกคนต้องไปกินในทะเลเลยตอนนี้เรากำลังนั่งเรือไปกินข้าวนะคะทุกคนแล้วก็นั่งเรือไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้เราก็เห็นร้านอาหารเราแล้วนะคะเราขับไปแค่นิดเดียวเราจะเจอร้านอาหารแล้วครับอยู่ด้านหน้าหลังคาสีส้มๆครับเห็นไหมนั่งเรือไปไม่ถึง10นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เจอร้านอาหารแล้วระหว่างทางเราก็นั่งชมวิวไปเรื่อยนะครับแต่ลืมบอกเลยมันจะมีปลากระโดดด้วยครับเห็นเมื่อกี้นี้พูดถึงเขามาเลยครับบางทีมันกระโดดไป3แฉกบางทีกระโดดไปตัวกระโดดไปตัวเดียวแต่หลายครั้งแต่บางทีก็กระโดดครั้งเดียวตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านอาหารแล้วครับขับไปเรือไปเรื่อยเมื่อกี้เห็นนะครับปลากระโดดเห็นไหมมือเว็บป้าด้วยชี้ปุ๊บจะเห็นปลากระโดดนะครับต้องสังเกตลีย้อนหลังเลยครับนี่แล้วขับไปเรื่อยครับนี่ไงเห็นร้านอาหารเราไหมทุกคนความจริงเวสป้าไม่ได้ชี้ร้านอาหารนะครับทุกคนแต่ชี้ปลากระโดดครับนี่แล้วขับรถไปเรื่อยเราขับเรือเรานั่งเรือแล้วนัทก็นั่งเรือไปเรื่อยแล้วพี่เขาเตรียมตัวจะลงเรือแล้วครับนี่ครับต้องใช้ความช่ำชองมากฟึบแล้วจอดพอดีได้เรือหยุดพูดรถเมื่อกี้เวสป้าแค่สับสนนะคะไม่สับสนเรื่องเรือรถครับแสดงว่าขับเรือลงขับรถลงน้ำครับโอเคแล้วก็มาถึงร้านอาหารแล้วพี่เขากำลังจอดเรือเนาะได้เวลาลงเรือแล้วทุกคนป้านี่จะลงอย่างเดียวเลยเห็นไหมจะกระโดดลงไปแล้วครับจะขึ้นตอนนี้จะขึ้นเรือแล้วครับต้องจับโซ่ปึ๊บเรือหนีครับนี่แล้วพี่เขาผูกเชือกให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ตรงนี้มีปลามีปูแล้วก็ไปหาที่นั่งกินข้าวกันค่ะนี่นี่ก็เป็นกุ้งเนาะเพราะว่าเขามาแบบจะทำอาหารให้เราไงอันนี้ก็เป็นปูนะคะทุกคนปูน่ารักมากแต่ถ้าจะจับก็ไม่น่ารักค่ะมันจะเจ็บมือไหมครับนี่แล้วหาโต๊ะกินข้าวตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นห้องน้ำนะครับถอดหมวกก็ร้อนนี่ครับนี่ห้องน้ำแล้วก็เมนูด้วยค่ะเขาขายไอติมด้วยนะตรงนั้นอ่ะนี่ก็เป็นที่ล้างมือแล้วก็บรรยากาศดีนะทุกคนด้านหน้าก็ที่ล้างมืออีกครับลมเย็นมากที่นี่อ่ะนี่ครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเมนูแรกเรามาแล้วคือเมนูปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะทุกคนอร่อยมากอันนี้ก็เป็นต้มยำปลาเก๋านะคะปลาเก๋าที่นี่คือปลาเก๋ามุกมังกรนะคะทุกคนไปเมนูต่อไปนะครับเมนูที่3เมนูนี้ก็ผัดฉาปลาเก๋าอีกผัดฉาปลาเก๋านะคะทุกคนปลาเก๋าที่นี่ตัวใหญ่มากนะคะต้องแบ่งออกเป็น3เมนูเลยอันนี้คือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะคะทุกคนเห็นไหมมันใหญ่มากมันตัวใหญ่มากเลยครับอันนี้ขนาดแค่ส่วนหางเต็มจานเลยครับใหญ่มากใหญ่กับมือป้าป๋าอีกครับโอ้โหมือเจ้ครับมือน้องเทไปไหนไม่เท่าไหร่เลยครับเมนูนี้อร่อยสุดนะทุกคนเราชอบมากเมนูเนี้ยคุณป้าก็ชอบมันอร่อยนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมานะอันนี้คือเมนูเด่นไฮไลท์มากแล้วก็กินข้าวกันทุกคนไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือการป้อนอาหารปลาหมอยักษ์นะคะทุกคนเราก็กำลังเดินไปป้อนอาหารปลาหมอยักษ์เลยนะเขาบอกว่าที่นี่ปลาหมอใหญ่มากหนัก100กว่ากิโลนะคะทุกคนในบ่อมีประมาณ 30-40 ตัวค่ะทุกคนแล้วก็กำลังเดินไปป้อนอาหารปลากันบรรยากาศก่อนเดินเข้าถึงอาหารปลาก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเราเดินไปเราจะเจอฟาร์มดอกไม้นะคะทุกคนถ้าผิดก็บอกด้วยนะครับนี่ปลาครับเตรียมตัวที่จะป้อนปลาตัวนี้ปลาไม่รู้ครับแต่กลิ่นหอมแล้วมันก็คามากเลยครับทุกคนนี่ครับที่คืออาหารของปลาหมอนะครับ
แล้วก็เดินไปเลยครับแล้วพวกนี้จะเป็นฟาร์มดอกไม้ครับนี่แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นโคนเดินไปเรื่อยแล้วเราต้องเลี้ยวเดินไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวเลยครับเลี้ยวเสร็จปุ๊บแต่ไม่สุดทางมาจะเห็นบ่อกับแพจะเห็นแพครับแล้วก็น้ำก็เลี้ยวไปเลยครับแล้วเราก็ต้องเดินไปอีกแป๊บหนึ่งเราจะเจอแพตรงนั้นครับเห็นไหมครับน่ะแพเราต้องไปยืนที่แพด้วยครับเป็นอะไรที่เสียวมากนี่โดนไปแล้วยังไม่เห็นครับมันยังไม่ออกนี่ครับตัวใหญ่มากโอ้โหใหญ่กว่าเวดีเสียวมากเลยครับเป็นอะไรที่เสียวมากทุกคนต้องมาลองดูนะตัวจริงอ่ะใช่เสียวมากน่ากลัวมากทุกคนมันตัวใหญ่มากโอ้โหปากมันอ่ะใหญ่แบบใหญ่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคนใหญ่แบบใหญ่มากเลยอันเนี้ยถ้าทุกคนเห็นอันเนี้ยใช่ไหมมันจะไม่ใหญ่นะแต่โอ้โหแต่ถ้าทุกคนไปเห็นของจริงมันใหญ่มากนี่แล้วก็โยนอาหารให้มันต้องโยนไกลนะทุกคนตอนนี้พลาดไปแล้วไม่ได้โยนก็ถ้าเสือโยนไกลมันจะกินนะครับทุกคนแต่เสือโยนใกล้มันจะติดแพมันก็เลยให้ไม่ได้นี่ต้องโยนแบบนี้ครับนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนแล้วดูคิดดูดิมันมีตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายตัวถ้าเราตกลงไปนี่เราไม่โดนงับหรอเกี้ยวไม่เหลือทั้งกระดูกครับทุกคนนี่นะคือมันใหญ่มากอะทุกคนต้องมาที่นี่นะมันตัวใหญ่มากอะเราอยากจะบอกเลยใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดอีกทุกคนเห็นอย่างนี้ตัวกระจิบเดียวนะทุกคนต้องออกไปเดินข้างนอกค่ะตัวนี้ค่ะดูในคลิปมันยังเท่านี้ลองไปดูตัวจริงอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมครับตัวใหญ่มากเราต้องแบบเทมันไปทั้งถังนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ซื้อหลายถังนะเราแยกมาเพราะว่าเราก็อยากป้อนเหมือนกันเราก็อยากโยนเหมือนกันนี่โอ้โหโยนอีกแล้วครับมันจะมาไม่ค่อยรู้ครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้โอ้โหมันตัวใหญ่มากอะทุกคนแบบใหญ่มันน่าจะใหญ่โอ้โหซุปเปอร์ใหญ่เลยครับอันนี้เรากำลังดูอยู่ครับว่ามันจะโผล่ให้ดูยังไม่ได้ป้อนอาหารหมดแล้วครับทีนี้อาหารหมดเหลือคนละ2ชิ้นครับคนละครีบ1 3โยนแล้วนะครับจำแจมนี่ครับโยนไปแล้ว1โอ้โหเมื่อกี้แล้วก็โยนต่อโยนพร้อมกันเลยครับนึกว่ามันจะโยนครีมนิปปะมันเสียวครีมหลุดมากเลยครับอยากเอามือโยนแทนค่ะอันนี้ป้าก็บอกวิธีการโยนเนาะแล้วกำลังเดินกลับไปที่เดิมครับแล้วจะเจอฟาร์มหลักร้อยเหมือนเดิมครับเราก็ต้องเดินไปเรื่อยนะคะทุกคนนี่แล้วก็กำลังเดินชมดอกไม้ไปด้วยเนาะเดินชมต้นไม้อันนี้ก็แล้วก็กำลังลงไปเก็บถังปลากันเนาะนี่คือทางเก็บถังปลานะทุกคนแล้วก็กลับมาที่เดิมเลยกลับมาที่ซื้อครับ20 บาทแล้วเอามาเก็บให้เขาเอ้ยมีหมาด้วยทุกคนหมาทุกคนเชื่อมากเลยเขาไปหาเจ้าของเลยอยากอุ้มมะเร็งสักตัวนี่อันนี้เราก็กำลังจะไปลงเรือกันเถอะทุกคนเราก็กำลังจะไปลงเรือกันนะทุกคนนี่โชคดีตอนที่เรากลับไม่มีคนกับเราเลยทุกคนเรากลับกันอยู่แค่ครอบครัว4คนนี้นี่แหละนี่ครับแต่ตอนมามีคนนั่งกับเรานะครับแต่ตอนกลับไม่มีครับนี่แล้วก็ลงเรือกันเลยครับนี่แล้วก็ลงเรือเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับแล้วนะครับไปฟาร์มปูนิ่มนี่อันนี้จะเป็นแพมันก็สามารถข้ามมาได้เหมือนกันครับนี่พี่เขาขับเรือไปเลยครับเราอยู่กัน4คนครับเขาก็เลยจะพาเราไปที่ต้นกงกลางครับทุกคนเขากำลังพาเราไปชมต้นกงกลางค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับนะคะแต่อย่างที่พูดไว้ค่ะพี่เขาก็จะพาเราไปชมต้นกงกลางก่อนเนาะเราทางมาบทางกลับไม่เหมือนกันนะครับนี่เราขับไปเลยนะครับแล้วก็ย้ายที่รอบนี้ไม่ค่อยมีแดดครับแล้วก็หลบอยู่มุมเอานี่นั่งด้านหน้าเลยครับเราจะนั่งด้านหน้าเราต้องจัดกระเป๋าแป๊บนึงครับกระเป๋าหนักเราก็จะย้ายไปอีกนะครับแต่แป๊บหนึ่งเลยไม่ย้ายครับนี่เราย้ายด้านหน้ากับ
เจ๊แล้วครับนี่ต้นโครงการนี่สวยมากเลยครับนี่ทุกคนตรงนี้ฟินมากสวยมากเราไปนั่งข้างหน้าด้วยก็ฟินยิ่งฟินเลยแดดเริ่มกินไปละนี่ทุกคนมันสวยมากเลยบรรยากาศเนี่ยให้ถ่ายรูปไว้เยอะๆนะถ้าได้ไปแบบเนี้ยทุกคนเราชอบตอนนี้มากเลยนะมันฟินมากนี่นะทุกคนฟินมากตอนนี้นะป้าป้ากับมาเจอแล้วตอนนี้เราก็บอกไว้ป้าอยู่หลบแดดนะเว้ยเดี๋ยวแดดกินร้านอาหารทะเลลับที่ไม่ลับนะทุกคนจังหวัดจันทบุรีอำเภอขลุงตั้งอยู่กลางทะเลที่ร้านมีเรือรับส่งฟรีขับไม่เร็วประมาณ 5-10 นาทีก็ถึงร้านเหมือนได้นั่งเรือชมวิวเย็นสบายมากค่ะร้านเปิดบริการทุกวัน 9 โมงถึง 1 ทุ่มนะคะทุกคนร้านนี้หยุดทุกวันพุธนะคะหรือโทรสอบถามเขาก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอาหารทะเลเขาสดและอร่อยราคาไม่แพงด้วยค่ะยังไงถ้าทุกคนมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เอล่าวิทป้าด้วยนะครับบ๊ายบายเราจะกลับบ้านแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย